รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใครๆก็ต้องมีอาหารจานโปรดกันทั้งนั้นแหละ CYY เทปนี้เลยขอยั่วน้ำลายกับ3เมนูไทยจานโปรดอาหารไทยสุดฮิตที่รสชาติเข้มข้นจัดจ้านบอกเลยว่าอร่อยมาเริ่มกันเลยกับเมนูแรกต้มยำกุ้งถ้าพูดถึงอาหารไทยระดับโลกแล้วนะครับก็ต้องพูดถึงต้มยำกุ้งอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยอัดแน่นไปด้วยเครื่องสมุนไพรแบบหอมมากๆและรสชาติที่แบบจัดจ้านสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มทำกันเลยนะครับเริ่มต้นง่ายๆเลยจากการต้มน้ำไว้ก่อนนะครับเราใช้น้ำ4ถ้วยกินได้ประมาณสัก 2-3 คนเท่านั้นเองวันนี้เราจะใช้กุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งกล้ามกรามกุ้งใหญ่นั่นเองดูโอ้โหกล้ามใหญ่อย่างนี้เลยชวบมันที่หัวเขาเนี่ยจะทำให้น้ำต้มยำกุ้งของเรามันแบบสีแดงสวยกลมกล่อมหวานหอมวิธีการเลือกกุ้งให้สดใหม่ทำยังไงจับดูนี่เปลือกเขาต้องแข็งอยู่หัวติดกับตัวอย่างดีงามไม่หลุดออกจากกันก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราก็ต้องมาซาลอนตัดแต่งเตรียมกุ้งของเราให้เรียบร้อยนะครับเปลือกกุ้งสำคัญมากอย่าทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เปลือกกุ้งเนี่ยเอาไปต้มน้ำสต๊อกกุ้งให้แบบอร่อยหวานหอมไปเลยแกะเปลือกเอาไว้ส่วนที่เป็นเปลือกเราก็เก็บไว้ใช้นะครับเดี๋ยวจะไปต้มสต๊อกหางเขาจะมีส่วนที่เป็นแหลมๆอย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยก็หักออกไปด้วยได้เพราะว่าส่วนนี้เวลาถ้าเรากินเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะแบบอาจจะแทงปากเราได้ตัดกรีกุ้งออกแหลมๆตรงนี้เหมือนกันนะครับซาลอนหนวดกุ้งให้เรียบร้อยขาเขอตัดให้เหลือแต่กล้ามพอซาลอนเสร็จแล้วกุ้งเราก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นเยี่ยงนี้ใช้มีดผ่าหลังเอาเส้นดำๆข้างหลังออกให้สวยงามนะครับเวลากุ้งสุกเขาจะได้แบบบานสวยเลยตอนนี้นะครับกุ้งเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราใช้กุ้ง5ตัวใครอยากใช้กุ้งเยอะกว่านี้ก็จัดไปเลยวันนี้เราจะต้มสต๊อกหัวกุ้งก่อนเปลือกกุ้งเรียบร้อยกล้ามเรียบร้อยเทใส่ไปเลยโอ้นี่นะครับใส่เปลือกไปแล้วมันหอมกุ้งต้มไปเรื่อยๆต้มไปเรื่อยๆประมาณ10นาทีนะครับก็จะได้น้ำสต๊อกที่แบบรสชาติดีหวานนะครับระหว่างที่รอสต๊อกกุ้งทำเนี่ยเดี๋ยวไปเตรียมเครื่องสมุนไพรกันก่อนเครื่องสมุนไพรของต้มยำมีอะไรบ้างตะไคร้ข่าแล้วก็ใบมะกรูดนั่นเองนะครับตะไคร้เนี่ยใช้ประมาณ3ต้นหั่นท่อนไว้เลยนี่นี่ทุบนิดนึงให้หอมเรามีข่าเราเอาข่าเนี่ยหั่นเป็นแว่นนะครับเตรียมเอาไว้ใช้ประมาณนี้แหละใบมะกรูดนะครับฉีกเตรียมเอาไว้เลยสัก 2-3 ใบฉีกอย่างนี้ฝรั่งจะงงมากว่าซุปอะไรของไทยเนี่ยต้มยำกุ้งมีแต่ของที่กินไม่ได้เพราะปกติฝรั่งเขาจะกรองของที่กินไม่ได้ออกหมดนะครับแต่ของเราใส่ไปเลยเครื่องไม่ได้อยู่แบบเต็มๆโอ้โหหอมมากสต๊อกกุ้งของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะช้อนเอาเปลือกออกวันนี้เราไม่ใช่ทำอย่างนั้นเราเอาเปลือกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ตอนนี้ไม่ใช่น้ำเปล่าอีกต่อไปแล้วจะเป็นน้ำสต๊อกกุ้งซึ่งมีความหอมมากตั้งไฟกลับมาให้เดือดพอเดือดปุ๊บเดี๋ยวเราจะใส่สมุนไพรของเราเนี่ยลงไปให้มันได้กลิ่นหอมตะไคร้ลงไปข่าลงไปแล้วก็ใบมะกรูดใส่ไปก่อนเลยถ้าไม่มี3ตัวนี้นะครับไม่ใช่ต้มยำเลยทีเดียวเมื่อกี้นะครับก่อนที่เราจะใส่สมุนไพรลงไปในน้ำสต๊อกของเราเนี่ยโอ้ยสีขุ่นใช่ไหมครับเนื่องจากเปลือกกุ้งตอนนี้พอสมุนไพรลงไปปุ๊บน้ำสต๊อกของเราเปลี่ยนเป็นสีใสแล้วก็เขียวขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราจะใส่กุ้งลงไปเลยค่อยๆใส่ลงไปกุ้งลงไปแล้วนะครับปิดฝาหน่อยหัวกุ้งที่อยู่เลยน้ำจะได้แบบโดนความร้อนเท่าๆกันระหว่างรอกุ้งนะครับเราจะเตรียมเห็ดฟาง
เห็ดฟางเนี่ยหั่นสี่หั่นสไลด์ทำอะไรก็ได้ใส่ตามชอบอยากใส่กินเยอะก็ใส่เยอะแต่ส่วนนี้ใช้ประมาณสัก6ลูกเท่านั้นเองย้อนเห็ดฟางลงไปมันช่างอัดแน่นเหลือเกินขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันละเดี๋ยวเราปรุงกันเลยดีกว่าหรี่ไฟเป็นไฟอ่อนนะครับเพื่อไม่ให้กุ้งของเราสุกจนเกินไปเราจะใส่น้ำพริกเผาลงไปน้ำพริกเผาเนี่ยใช้1ช้อนโต๊ะแต่น้ำพริกเผามันเป็นก้อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องตักน้ำสต๊อกขึ้นมาหน่อยเข้มข้นอร่อยมากใส่ลงไปนอกจากนี้ก็มีน้ำปลาขนาดนี้ใช้5ช้อนเลยเราจะปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับกรณีที่เราไม่ชอบกลิ่นของกลิ่นแรงๆของน้ำปลาก็สามารถที่จะตัดเค็มด้วยเกลือได้มะนาวนะครับเราจะใส่ทีหลังตอนจะเสิร์ฟจนจะกินแล้วเพราะว่ามะนาวเนี่ยถ้าต้มมากๆมันจะขมเนาะแล้วแบบความสดชื่นของมะนาวมันจะหายไปถ้าเราแบบไปปรุงล่วงหน้าไว้เราจะกินแล้วเพราะฉะนั้นจัดเลยคนเบาๆนะครับให้ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ชิมรสโอ้โหว้าวว้าวเปรี้ยวเค็มอร่อยสุดท้ายนะครับปิดไฟเลยพริกขี้หนูสวนมาพริกขี้หนูก็บุบแตกยิ่งแตกมากนะครับยิ่งเผ็ดผักชีฝรั่งซอยผักชีฝรั่งนะครับส่วนหนึ่งใส่ไปเลยอีกส่วนหนึ่งเอาไว้โรยหน้าคนเลยให้เข้ากันเนาะตอนนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วความหอมมันแบบอยู่ในนี้เรียบร้อยสุดๆโอเคเดี๋ยวมาจัดจานเสิร์ฟกันเลยดีกว่านี่เท่านี้นะครับต้มยำกุ้งของเราก็พร้อมเสิร์ฟและตอนนี้ก็เป็นเวลาอันมงคลแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยโอ้โหรอเวลานี้มันนานมากอ่ะกุ้งต้องมานะครับเห็ดต้องมีแบบนี้เลยพอลืมกุ้งเนี่ยครับกรุณาอย่าไปต้มนานเกินไปเนื้อกุ้งมันสุกกำลังดีแล้วมันจะอร่อยมากน้ำหวานจากเปลือกกุ้งรู้สึกได้สมุนไพรหอมมากไปเสิร์ฟกันเลยมันง่ายมากเสร็จแล้วกับต้มยำกุ้งแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับพระจานโปรดต่อไปก็ฮิตไม่แพ้กันกับยำผักบุ้งกรอบเตรียมท้องไว้รอได้เลย